ถามถึงคุณที่อาภาเกิดมาที่ลงแคปชั่นมาอ๋อเรื่องนี้ก็เป็นวันดีๆครับเราก็จริงๆมันไม่ใช่ต้องวันนั้นโดยเฉพาะหรอกแต่ว่าทุกๆวันเราก็อยากเราก็มอบสิ่งที่ดีๆให้กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนั้นก็อาจจะเป็นวันพิเศษนิดนึงที่เราอยากจะเขียนความรู้สึกที่อยากให้เขามีความสุขจากแคปชั่นแล้วยังมีอะไรหวานใจจริงๆคู่ผมมันก็ตรงๆก็หวานก็หวานอยู่แล้วเพราะว่าเรามีความเชื่ออย่างนึงว่าถ้าเราอยากให้คนที่เรารักมีความสุขเราต้องทำให้เขามีความสุขใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะมาแบบนั่งนิ่งๆไม่แสดงความรู้สึกหรือแบบไม่ต้องบอกรักหรืออะไรเงี้ยเราก็พยายามจะเติมเต็มให้กันเพราะว่ารู้ว่าต่างคนก็ต่างเหนื่อยมีหน้าที่การงานที่แบบบางทีเราก็ออกไปไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นกำลังใจที่มอบให้กันมากกว่าส่วนวันนั้นก็ไม่จริงๆไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ไม่ได้มีอะไรผมบอกเขาแล้วว่าปีนี้เนี่ยคือแบบผมต้องไปถ่ายละครนะคือถ้าอยากจัดอยากอะไรเงี้ยจัดการเลยเพราะว่าขออนุญาตจริงๆเพราะว่าละครมันจะเร่งออนแอร์ถ้าเราเอาเวลาตรงนี้เราก็เก่งใจกองอะไรอย่างเงี้ยครับมีของขวัญอะไรให้ย้อนหลังบ้างก็ให้วันนั้นเลยครับเราอยากให้เขาออกกำลังกายแล้วก็เขาบ่นมานานแล้วว่าเขาใช้ไม่เป็นแต่เขาอยากได้ก็ซื้อ Apple Watch ก็ไม่รู้ทุกวันนี้ตั้งแต่วันที่19จนถึงวันนี้ยังเห็นวางอยู่ในตู้อยู่เลยครับผมอุตส่าห์เอาไปลิงก์กับโทรศัพท์เรียบร้อยก็ยังวางอยู่ในตู้เขาว่ายังไงบ้างคะพอซื้อให้เขาชอบครับเพราะว่าเวลาเขาไปออกกำลังกายเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เห็นว่าเขาเบิร์นแคลอรี่ไปเท่าไหร่เขาบอกว่าเอออันนี้มันดีเนอะแต่จะซื้อดีไหมเขากลัวว่าเขาซื้อแล้วไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกถ้าซื้อมาแล้วเดี๋ยวมันก็ได้ใช้แต่ไม่นึกว่ามันจะยังวางอยู่ในตู้อยู่เลยหลายคนก็แซวว่าคู่เราหวานมากทุกวันเลยก็อย่างที่บอกครับคือเราไม่ได้ไปคิดว่าคนอื่นคิดกับเรายังไงแต่ว่าแค่ผมเห็นเขามีความสุขเขาเห็นผมมีความสุขก่อนนอนก็บอกรักกันตื่นมาก็บอกรักกันคือผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะใครจะทำไม่ทำไม่รู้แต่ถ้าเราทำแล้วคนที่เราฟังที่เราพูดแล้วเขามีความสุขอะผมว่ามันก็เป็นสิ่งน่ารักที่มันก็ควรให้แก่กันอย่างหลายคนก็แซวภาพคู่ว่าเหมือนแบบเป็นพรีเวดดิ้งอะไรอย่างนี้พรีเวดดิ้งทุกที่ครับก็เป็นกันมากี่ปีแล้วเป็นเพื่อนกันมา20ปีครับแต่ว่าคบกันจริงๆอ่ะประมาณ4ปี4ปีแล้วใช่มีลิมิตมั้ยครับว่าสักกี่ปีจะได้แต่งงานเลยไม่ต้องให้ใครลุ้นแล้วไม่ต้องแบบว่ามันเซอร์ไพรส์กับรูปแล้วอ่ะคือจริงๆไม่ต้องลุ้นกันขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าผมกับแพรทั่วเนี้ยผมมีความสุขมากแล้วแล้วก็ไอ้เรื่องงานแต่งเนี่ยมันเป็นความพร้อมในด้านอื่นมากกว่าว่าแบบเฮ้ยเรื่องบ้านจบเราไม่อยากแบบแต่งแล้วยังต้องมานั่งมีหนี้สินอะไรเงี้ยเราอยากใหแต่หลายๆคนก็พูดนะบอกว่าเฮ้ยแต่งไปเถอะยังไงมันก็เหมือนเดิมบอกมันไม่ใช่มันคือความรู้สึกเราว่าเราจะดูแลผู้หญิงคนนี้ตลอดชีวิตได้ดีมากแค่ไหนที่จะเป็นหลักเป็นฐานให้เขาได้ดีมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันเป็นของจิตใจเรามากกว่าที่เราจะพร้อมเมื่อไหร่แต่ว่าเขาไม่เคยเร่งครับเขาไม่เคยเร่งแต่เราก็มีการคุยกันไว้บ้างคุยกันเล็กไม่ได้คุยว่าจะแต่งงานแต่คุยกันว่าอยากจะอยู่ไปด้วยกันตลอดอยากจะเป็นชีวิตคู่อยากจะมีความรักที่ดีแบบนี้ไปตลอดที่แบบทุกวันก็มีความสุขอยู่กับพ่อแม่ผมก็มีความสุขอยู่กับแม่เขาก็มีความสุขอะไรเงี้ยครับความรักครั้งนี้ดูมันลงตัวมากกว่าก็ยอมรับครับว่าลงตัวมากเพราะว่าหนึ่งอย่างถ้าพูดกันตรงๆก็คือเขาเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการที่เราจะนอกใจเขาแม้แต่นิดเดียวมันคือการสูญเสียที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นคือเราเป็นผู้ชายนะบางทีมันเจอผู้หญิงสวยมันก็อยากมองอยากทำความรู้จักที่ผ่านมานะครับแต่ว่าณวันนี้คือไม่มีเลยมันมีแต่ว่าทำงานเสร็จแล้วอยากกลับบ้านอยากไปเจอเขาอะไรเงี้ยก็ยอมรับว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะมากพอสมควรผู้ใหญ่เป็นยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ของเราผู้ใหญ่ของเขาเราดูเลยบ้างเพราะว่า4ปีแล้วมีการเร่งรัดไหมครับโชคดีมากที่พ่อแม่ผมแล้วก็แม่เขาไม่เคยเร่งรัดเลยแล้วก็โชคดีมากอีกที่แม่ผมกับพ่อรู้สึกจะรักเขามากกว่าผมเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนน่ารักนะครับแล้วก็เขาแม่ผมก็เห็นว่าเขาดูแลผมดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องความคิดอะไรเงี้ยเราคุยกันมากเพราะฉะนั้นแม่ผมก็ยินดีด้วยมากๆที่แบบคนคนนี้จะมาดูแลลูกเขาเรียกว่าเขาทำให้ผมเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับเยอะมากจนหลายๆคนก็งงว่า
เฮ้ยไอเชนมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเปลี่ยนคือแบบรถเที่ยวรถอะไรอย่างเงี้ยตรงเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยเที่ยวเลยครับเมื่อก่อนยอมรับว่าแบบร่างกายมันยังได้อยู่คือตอนนี้ใจไปแต่ร่างไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยมันก็เราอยากอยู่บ้านอ่ะเราอยากเล่นกับหมาที่บ้านเราอยากแบบมีความสุขคอยดูแลมันอะไรเงี้ยแล้วก็คือเรื่องมองคนอื่นไม่ต้องคิดเลยครับคือไม่มองมานานแล้วยังว่าถอดเที่ยวเล็บไปเลยนะคะก็ฝากเที่ยวไว้ให้เพื่อนครับสำหรับเพื่อนคนอื่นครับใช่คือนี่ไม่อยากแต่งเลยหรือว่าแค่ตอนนี้ยังไม่อยากแต่งคือไม่ได้คิดว่าอยากแต่งหรือไม่อยากแต่งแต่แค่มันยังไม่ถึงเวลาที่เราคิดว่ามันควรจะแต่งแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่คิดจะอยู่กับเขานะเพียงแต่ว่ามันยังไม่อยู่ในจุดที่เราสองคนจะมานั่งคุยกับเรื่องนี้เรื่องทายาทครับถ้าให้ตอบตรงๆก็มีความคิดที่จะฝากใครครับมีความคิดเรื่องนี้เพราะว่าบางทีเราก็ลืมไปนะว่าอายุเราเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยในอนาคตที่เราจะสามารถเตรียมการได้มากกว่าแสดงว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเราจะมีลูกก่อนหรือว่าแต่งงานก่อนถ้าถามตัวผมอะผมไม่ซีเรียสแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือประเทศไทยอะครับธรรมเนียมไทยมันก็ควรจะแต่งงานก่อนเพียงแต่ว่าบางทีเราก็มีความคิดเป็นของตัวเองไงที่ใครจะชอบไม่ชอบเราไม่รู้แต่ว่าผมอะก็เคยมีความคิดที่ผมอยากจูงลูกอะในงานแต่งโอเคมั่นอะจะมั่นก่อนแต่งานแต่งอะอยากจูงลูกอะต่อให้เขาเล็กแค่ไหนอุ้มก็ได้อะแต่ว่ามันเป็นภาพที่เราชอบของเราอะเราผมรู้สึกมันน่ารัก